ไทยเรฟสเตชันสถานีเพื่อการเปลี่ยนระบอบแยมมี่เรวอลูชั่นค่ะก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ำๆวันอาทิตย์นะคะเรียกน้ำย่อยเป็นรายการเรียกน้ำย่อยก่อนรายการคุณลุงสนามหลวงแล้วกันก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Yummy Revolution นะคะโดยน้องแยมขันแดงและมิตรสหายค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวนึกว่าหลับอยู่นึกว่ากำลังร่างทรงอยู่นะเชิญน้องแยมต่อครับค่ะก็วันนี้ก็ข่าวก็ที่กลุ่ม NDM ที่มหาลัยธรรมศาสตร์นะคะก็ทราบว่าตอนนี้มวลชนแน่นหอประชุมกันเลยทีเดียวนึกว่าแน่นห้องขังไม่ใช่นะไม่ใช่นะกลับไปห้องขังแล้วไม่มีนะห้องขังนี่รู้สึกว่าไม่รู้ว่าจับคนบริสุทธิ์ไปมากน้อยแค่ไหนแล้วอะไรอย่างนี้ครับค่ะก็เป็นกำลังใจให้กลุ่มนักศึกษา NDM นะคะหลังจากที่คุณติ่งก็ออกมาเหน็บแนมว่าไอ้นักศึกษากลุ่มนี้มันเป็นรับใช้เป็นเหยื่อของระบอบทักษิณอ๋อเหรอเออเขาก็ไปว่านักศึกษาพวกนี้ว่าเป็นเหยื่อของระบอบทักษิณแต่ว่าเขาก็ลืมมองตัวเองไงว่าเขาก็เป็นเหยื่อของระบอบของอะไรที่เขารับใช้เขาก็เป็นเหยื่อของระบอบกษัตริย์เอออย่างน้อยเขาก็แสดงตัวชัดเจนว่าเขาเป็นพวกไหนฝ่ายไหนอยู่แล้วเออทีนี้ว่าอย่างข่าวที่ตามกันอยู่หน้าสื่อเนี่ยก็จะเป็นข่าวสัพเพเหระทั่วไปส่วนใหญ่ก็ที่เราจะเห็นกันก็จะเป็นพวกร่างรัฐธรรมนูญฉบับมีชัยเพราะว่ามันก็ใกล้วันลงประชามติขึ้นมาทุกทีนะคะวันที่7สิงหานะคะก็อย่างตามเพลงเลยนะคะอย่ารับร่างโจรนะคะไม่รับของโจรนะ7สิงหาไม่รับร่างโจรค่ะก็อย่าไปรับมันนะคะเพราะว่าถ้ารับไปนี่ยังไงก็จะโหวตโนหรือโนโหวตนี่มันคือยังไงคือโหวตโนเนี่ยหมายความว่าคือไปโหวตไปใช้สิทธิ์แล้วกาโหวตไม่เห็นด้วยกาไม่เห็นด้วยครับคือโนโหวตคือไม่ไปเลยคือนอนหลับทับสิทธิ์นะง่ายๆเออถ้าเป็นเรื่องตามปกติคือการนอนหลับทับสิทธิ์ครับหรือว่าคือใช้อีกคำนึงคือบอยคอตครับคือบอยคอตไม่ไปคือมันมีเป็น2กรณีฮะคำว่าเช่นว่านอนหลับทับสิทธิ์คือกูไม่เห็นด้วยกับพวกมึงไอ้พวกเผด็จการมึงไม่มีสิทธิ์มาออกหน้ากติกาใดๆทั้งนั้นครับกับไปโหวตโนก็ลักษณะที่ว่าโอเคกติกาของมึงก็จริงแต่กูไม่เห็นด้วยทุกกรณีกูต้องกาโหวตโนนั่นมันมีอยู่2อย่างแล้วแต่พี่น้องจะตัดสินใจเอาเองกันแล้วกันครับแต่คือยังไงก็แล้วแต่คือกูไม่เห็นด้วยกับมึงนั่นแหละไอ้พวกเอาปืนไปปล้นอำนาจละเอออ้างอำนาจพระราชาไม่เห็นด้วยทั้งนั้นแม้กระทั่งพระราชามาเห็นมาทำเองผมก็ไม่เห็นด้วยเช่นกันฮะก็ต้องยกเลิกไปให้หมดก็ทักทายพี่น้องหน้าซีบอกนะคะพี่มาลัยนะคะบอกว่ามาถึงก่อนนั่งหน้าเลยโอ้อย่าบังข้างหลังนะครับที่ตัวนั่งไม่ใช่นั่งที่ตัวถูกอย่ามานั่งข้างหน้ามาบังข้างหลังเขาปกติตีตัวนั่งหน้านี่ต้องแพงนะแพงสุดนะคะเฮ้ยไม่ใช่โรงหนังนะระบบโรงหนังไม่ใช่ข้างหน้านะถูกสุดอ๋อเหรอที่มันดูด้านหลังแล้วมีความสุขที่สุดคือกลางกลางแล้วก็ตรงกลางจอครับแต่ถ้าดูแล้วรันทดมากคือทายอะไรก็ไม่รู้รันทดมากเลยมองไม่เห็นน่ะแต่ข้อเสียใจก็คือมันต้องมายืนเคารพพี่อะไรก็ไม่รู้นะก่อนดูหนังเนี่ยเราลองกันก่อนเริ่มต้นไหมคะว่าเวลามันมีให้ลุกขึ้นยืนเราไม่ต้องยืนกันดูซิคุณก็จะโดนแบบโดนกระทืบเลยมันก็จะเป็นอย่างนั้นคือสังคมสยบยอมไงสังคมแห่งเขาเรียกว่าสังคมกาลาแลนเออมันเรียกว่าสังคมและที่สยบยอมสังคมแห่งวาทกรรมเออก็คืออันนี้ผมจะเล่าเกี่ยวกับมิตรสหายท่านหนึ่งครับซึ่งมิตรสหายท่านเนี้ยเคยไม่ยืนเออแต่ว่าคือโดนฟ้องแล้วคือกว่าจะสู้จนหลุดข้อกล่าวหามาได้เนี่ยใช้เวลาเกือบ2หรือ3ปีอ้าวนี่บังคับให้คนต้องยืนเหรอใช่คือสรุปว่าเขาไม่ได้บังคับคือว่าเขามักจะหมายถึงการแสดงออกต่อกษัตริย์นี่ที่สำคัญคือการแสดงออกเนี่ยมันสำคัญมากกว่ายืนหรือไม่ยืนเขาเรียกว่าบังคับปลูกฝังวิธีคิดเข้ามึงตาหลิวต้องหลิวตาไม่ใช่ตาหลิวอันนี้มันแบบเหมือนกึ่งบังคับอ่ะก็แยมก็บอกแล้วไงว่าเมื่อกี้เขาใช้กฎหมายบังคับเหมือนการบังคับใช่คือการบังคับอย่างหนึ่งซึ่งในเมื่อจิตสำนึกคนอ่ะสมมติคนไปวัดเนี่ยทุกคนกราบผ้าประธานหมดคุณจะไม่กราบได้ยังไงคุณก็ต้องโน้มกราบไปมึงกับเขาใช่ป่ะเวลาคุณไปวัดอ่ะใช่ครับเขาเคารพก็ต้องเคารพพร้อมกันหมดทั้ง100คน200คนถูกไหมล่ะครับนายลงหนังก็เหมือนกันคุณจะเป็นตัวประหลาดอ่ะทางที่ว่าสิ่งที่คุณทำนั่นแหละมันคือความประหลาดใช่อันนี้มันมีอันนี้คือกรณีเพื่อนผมเนี่ยคือศาลตัดสินแล้วว่าไม่ได้มีเจตนาแสดงความไม่เคารพ
คือเงาคือมันสามารถจะอ้างกับศาลได้อีกทางนึงว่าคือคุณรู้ได้ไงผมนั่งอ่ะผมไม่ลุกอ่ะแล้วผมไม่เคารพคุณรู้ได้ไงใช่เจตนาผมอยู่ข้างในใช่เจตนาคนมันอยู่ข้างในซึ่งมันเจตนาคนมันมีอยู่2อย่างการที่แสดงออกเจตนาเนี่ยคือการกระทำและการอยู่เฉยๆมันตีความได้2อย่างบางคนเขาอาจจะเจตนาดีแต่เขาเสียดท้องเนี่ยเขาเสียดท้องเขาเดินห้างมันต้องโอ้เหนื่อยเกินเมื่อยขาได้มานั่งปุ๊บแอร์เย็นๆกินป๊อปคอร์นแล้วก็ปวดเมื่อยแม้แสดงความจงรักภักดีความยาวของเพลงไม่ถึง2นาทีคนทนไม่ได้เลยยังไงไปอย่างนั้นไปหรือยังมีกรณีนึงคือบางคนปวดห้องน้ำนะแต่ว่าเอ้ยไม่ลุกเดินดีกว่าคือแบบกลัวจะไปรบกวนหรือไปการแสดงความไม่บังควรแต่จะยืนก็ยืนไม่ไหวอีกคือมันปวดจริงๆไม่ไหวดีก็นั่งดีกว่ามันเป็นอย่างนี้นะคุณข้าวเหนียวฮะครับตั้งแต่เป็นเด็กหนังเนี่ยมันจะไปเปิดท้ายหนังอ๋อไปเปิดท้ายภาพยนตร์เลยพอจบสวัสดีจบบริบูรณ์อะไรก็แล้วแต่นะเดี๋ยวเกิดข่าววอขึ้นมาคำว่าข่าววอเนี่ยแปลว่าจบแล้วสมัยก่อนไงครับข่าววอคือให้จบแล้วไม่ว่าจะการแสดงดนตรีละครอะไรก็แต่มันจะต้องเอาเพลงข่าววอไปปิดท้ายหนังก็เช่นกันแต่ปรากฏว่าหนังเนี่ยพอเปิดข่าววอปุ๊บคนไม่สนใจเดินหนีเฉยเลยนี่แหละมันกระทบมันกระทบไงเฮ้ยไปเปิดข้างหลังนี้ไม่ไหวเว้ยต้องเอามาเปิดข้างหน้าเพราะว่าหนังมึงยังไม่ได้ดูใช่ยังไงมึงก็ต้องรอยังไงมึงต้องรอดูหนังเรื่องก่อนมึงหนังจบแล้วมึงจะลุกไม่เคารพในหลวงไม่ได้ครับเดี๋ยวเพิ่มเติมนิดนึงเกี่ยวกับเพลงถ้าเป็นการแสดงประเภทอื่นที่ไม่ใช่หนังอย่างเพลงลูกทุ่งหรือลิเกเนี่ยเล่นก่อนเล่นก่อนคือทีจะเป็นไฟบังคับแต่ว่าถ้าเป็นวงดนตรีลูกทุ่งบางเพลงหรือวงดนตรีบางเพลงจะใช้เพลงบางเพลงที่ศิลปินเขียนขึ้นอย่างเพลงล้นก้าวเผ่าไทยเป็นเพลงเปิดมันเป็นอย่างเงี้ยคุณข้าวเหนียวคือเขาเรียกว่าประเพณีการสยบยอมเนี่ยมันมีทุกวงการผมเนี่ยเป็นกองเชียร์ลำวงบ้านนอกธรรมดากองเชียร์ลำวงนะมีไหมครับธรรมเนียมนี้มีต้องเล่นเพลงข่าววอก่อนจะลำวงอ่ะไฟบังคับเลยมันมีอยู่2เพลง คุณต้องเอ้ยไม่ข่าววอเล่นหลังจบคือข่าววอมาปุ๊บทุกอย่างเลิกครับต้องเลิกแต่เพลงแรกเนี่ยมันจะต้องสดุดีมหาราชาใช่เป็นไฟบังคับเลยแล้วก็ไอเวทีลำวงเนี่ยคุณต้องมีธงชาติมีอะไรที่เป็นการแสดงออกถึงการเคารพรบนอบสิ่งอะไรพวกนั้นน่ะครับจะถูกแสดงออกมาในบนเวทีนั่นแหละใช่ก็เลยก็ใครถ้าใครไม่ทำนี่ก็เป็นตัวประหลาดไปแปลกประหลาดไปนะคะครับก็นอกจากประหลาดแล้วอาจจะได้คดีตามมาด้วยนะคะครับผมคดีไม่เคารพไม่ใช่ไม่ได้คดีครับน้องแยมคุณจะเดินอาจจะโดนกระทืบตั้งแต่ตรงนั้นแต่ก็ได้คดีอยู่ดีอ่ะครับมันไม่รอดคดีไปได้หรอกไม่รอดคดีนอกจากจะเป็นตัวประหลาดนอกจากโดนฝ่าพระบาทของประชาชนแล้วก็ยังจะโดนกฎหมายของฝ่าพระองค์ไปอีกนะใช่คือเขาป้องกันสำหรับระบอบเขาสามชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นนะอีกนิดนึงคุณรู้หรือไม่ว่าธรรมเนียมการยืนในโรงหนังเนี่ยมันไม่ใช่ประเพณีไทยแท้เห็นยืนกันคมไม่ใช่ประเพณีไทยแท้มันประเพณีอะไรคุณข้าวเหนียวคุณพูดดีๆอังกฤษคือมันเป็นของอังกฤษเดิมเนี่ยอังกฤษมีประเพณีนี้อย่างเช่นควีนจะเสด็จไปสมมติเสด็จไปดูซิมโฟนีออเคสตราก็จะต้องมีเพลงเปิดสำหรับพระราชินีเสด็จก็คือเหมือนเพลงสรรเสริญของเราเนี่ยแหละมหาฤกษ์มหาฤกษ์ใช่ซึ่งมันเป็นธรรมเนียมที่อังกฤษใช้มาตลอดทุกวันนี้ใช้อยู่ไหมทุกวันนี้ไม่มีแล้วครับเขายกเลิกไปแล้วยกเลิกคือจะเปิดอยู่เพียงกรณีเดียวคือการประชุมสภาการประชุมรัฐสภาต้องเปิดเพียงเคสเดียวเดียวที่เหลือคือไม่มีสิทธิ์เปิดถ้าเปิดโดนด่าแม่คือเขาดีนะเขาพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้มองดูว่าสถาบันกษัตริย์ของเขาเป็นตัวตลกใช่แต่ของเราแม่งทำทุกอย่างให้เป็นตัวตลกใช่เอากษัตริย์ไปไถนาเว้ยไปใช่ไถนาครับแลกนาควานเอ้ยพวกผิดเอ้ยผมพูดผิดอันนั้นเป็นควายค่ะที่ใช้ไถนาเป็นควายหรือตอนนี้ก็ควายเหล็กปลาอะไรอย่างงี้เช่นเอากษัตริย์ไปทำอะไรอีกอ่ะไปทอดผ้าป่าทอดผ้าป่าเอ้ยทอดกระถินกระถินเป็นรถเกียรติเขาอีกแล้วใช่ทอดกระถินนี่ไงไปเกี่ยวข้าวเออไปเกี่ยวข้าวอะไรเงี้ยมันก็เป็นนวัตกรรมการหล่อหลอมความเชื่อครับความศรัทธาก็ทำอะไรไม่เป็นหรอกค่ะครับวันนี้เรามีประเด็นอะไรเริ่มเห็นติ๊กกันไปอยู่แรกๆเราจะคุยเรื่องประเด็นแล้วนะก็ประเด็นที่จะคุยกันก็อยากจะให้คุณข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยได้อธิบายของสาธารณรัฐรอบนี้จริงแล้วนะเราจะพูดไปอย่างนี้แหละเราจะมีบ่อยๆเนื้อหาของสาธารณรัฐมาแทรกละนิดละหน่อยอาจารย์คุณข้าวเหนียวครับวันนี้มีอะไรมาเสนอพี่น้องครับวันนี้เราจะมีตัวอย่างประเทศในระบอบสาธารณรัฐครับมันมีหลายแนวนี้ผมยกตัวอย่างอินเดียแล้วทำไมคุณยกอินเดียล่ะฮะคือหนึ่งเป็นประเทศที่ว่าแบบเป็น
นี่มีอารยธรรมแบบคลาสสิกที่สุดของเอเชียไม่ใช่ผมว่าจารีตปฏิบัติหรือวรรณะมันจะเหมือนคนไทยหรือเปล่าไม่เหมือนคือในอินเดียมันก็มีการต่อต้านวรรณะนะครับในอินเดียมีเพียงแต่ว่าคือมันจะมีจากคนสมัยใหม่คนคือคนในอินเดียคือเป็นมนุษย์ไอทีอย่างเราเนี่ยแหละแต่มันก็ต้องมีบ้างที่ว่าคือได้เสพอะไรที่มันมาจากโลกภายนอกมันก็เกิดการตั้งคำถามเพียงแต่ว่ามันยังไม่สามารถที่จะพูดได้คือคนที่พูดได้คือคนอินเดียที่ไปโตอยู่ในต่างประเทศคือแสดงออกไปเลยครั้งนี้คือว่าอย่างตอนที่ได้รับเอกราชใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์นี่คุณต้องบอกว่ากษัตริย์โอสถาของอินเดียเป็นใครแล้วไปโดนโค่นตรงไหนมันไปยังไงบ้างอันนี้เป็นกษัตริย์ในราชวงศ์โมกุลก็คือโมกุลก็คือเป็นราชวงศ์ของฝ่ายมองโกซึ่งเป็นมุสลิมได้ขออินเดียเหรอของอินเดียและคืออยู่จนอังกฤษปกครองคืออังกฤษยึดภาคใต้ได้หมดแล้วแล้วก็เหลือภาคเหนือแล้วยึดภาคเหนือเสร็จปุ๊บก็คือง่ายๆว่าอินเดียยังมีกษัตริย์ยังมีมหาราชเพียงแต่มหาราชเป็นเพียงแค่อำนาจในท้องถิ่นอำนาจส่วนกลางคือคุณต้องฟังเจ้านายที่คุมคืออังกฤษแล้วพออังกฤษยกเอกราชให้คือต่อไปนี้คือบรรดามหาราชต่างๆคือมันจะเป็นได้แค่ในนามอ่ะคืออินเดียแบ่งการปกครองออกเป็นแคว้นถูกไหมเป็นแคว้นและแต่ละแคว้นก็มีประมุขของตนเองถูกไหมใช่มีประมุขของตัวเองแต่ประมุขของแต่ละแคว้นก็ต้องฟังอำนาจจากส่วนกลางคือแคปิตอลแคปิตอลใช่ครับซึ่งแคปิตอลเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลทุกอย่างนะเพราะอินเดียกว้างใหญ่มากเพราะนั้นแคปิตอลจึงแบ่งอำนาจให้แต่ละรัฐเอาแน่นอนป้าดูแลไม่ทั่วถึงก็ให้คนท้องถิ่นไปบริหารอำนาจกันเองก็คือมหาราชจะต้องฟังไอ้เขาเรียกว่าผู้ว่าการรัฐที่ได้รับเลือกตั้งมาในแต่ละรัฐครับเพราะว่าคือมหาราชมีไม่มีอำนาจเป็นหน้าที่แค่ประมุขแห่งรัฐนั้นหรือแห่งแคว้นแคว้นนั้นเท่านั้นใช่ไหมเหมือนเป็นประมุขในพิธีกรรมเอ๊ะเหมือนมาเลย์อะไรแบบนี้ที่มีสุลต่านประจำรัฐถูกไหมครับแต่ของมาเลย์ยังมีอำนาจจริงอยู่ของมาเลย์ยังมีแต่ของอินเดียคือเป็นแค่ประมุขเหมือนแบบเป็นในพิธีกรรมเอาแค่อินเดียก่อนเดี๋ยววันหลังเราจะมาคุยเรื่องประเทศที่ไม่เป็นสาธารณรัฐใกล้ๆบ้านเราลองดูฮะต่อฮะอินเดียฮะก็อย่างอินเดียเนี่ยคือง่ายๆว่าพอได้รับเอกราชจากอังกฤษคือมันจะต้องจัดระบบการปกครองใหม่ซึ่งอินเดียเลือกโมเดลการปกครองแบบสาธารณรัฐแบบมีรัฐสภาคือมีประธานาธิบดีเนี่ยเป็นประมุขในพิธีการครับกับไว้เซ็นเอกสารราชการสำคัญเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นอำนาจบริหารจริงอยู่กับนายกใช่ครับใครเป็นคนเลือกนายกใครเป็นคนเลือกประธานาธิบดีเลือกกันมายังไงฮะคือถ้าประชาชนเป็นคนเลือกครับทั้งสองอย่างประชาชนจะเป็นคนเลือกอ๋อเหมือนว่าการเลือกส.ส.การเลือกประธานาธิบดีแบบที่เราเคยเลือกใช่ป่ะใช่ครับแต่ว่าคือจะเลือกทีละรอบคือไม่เลือกพร้อมกันนะครับอ๋อเหรอคือประธานาธิบดีหมดก็เลือกแต่ว่าคือถ้ามายกหมดวาระก็เลือกตั้งก็คือคนละส่วนกันคือหมดพร้อมกันไม่ได้หมายความว่าประธานาธิบดีนี้แยกไปต่างหากเหรอครับต้องสลับกันด้วยคือมันจะพร้อมกันก็แสดงว่าประธานาธิบดีไม่จำเป็นต้องมาจากพรรคสิหรือยังไงคือไม่จำเป็นต้องมาจากพรรคเดียวกันก็ได้เพราะบางทีเนี่ยพรรคฝ่ายค้านชนะอย่างบางทีพรรค BJP ชนะก็เป็นประธานดีหรือเป็นนายกหรือพรรคคอนเกรสชนะก็เป็นประธานดีเป็นนายกไปถ้าสลับกันคือง่ายว่าคือแต่ถามว่าบรรยากาศการเมืองก็เหมือนเมืองไทยนี่แหละมีกัดกันมีด่ากันมีตีกันมีตีกันก็มีมีโกงกติกากันด้วยมีเหมือนประเทศไทยเลยมีทุกอย่างแต่เขาอยู่กันได้ยังไงอ่ะเขาไม่เห็นจะต้องพึ่งรัฐประหารไม่พึ่งพระบรมโพธิสมภารหาอะไรเลยเขาไม่ต้องพึ่งเลยเขาทำไมเขาอยู่กันได้เพราะเขาไม่เห็นมีในหลวงภูมิพลเลยทำไมเขาอยู่กันได้เพราะหนึ่งเลยเนี่ย คนที่เป็นระดับปัญญาชนเนี่ยที่คือง่ายก็คือเป็นผู้บริหารประเทศในยุคแรกก็คือพรรคคอนเกรสของอินทิราคันธีอินทิราคันธีหรือของมหาตมะคันธีนะเขาตระกูลคันธีคือมีไอเดียที่ว่าทำยังไงก็ได้ที่จะรักษาความเป็นเอกภาพในอินเดียไว้เพราะว่าตอนที่ได้รับเอกราชมาใหม่ๆนี่ก็คือประเทศก็แบ่งไปเป็นปากีสถานกับบังคลาเทศแล้วด้วยเหตุผลทางศาสนาเพราะนั้นจะทำยังไงที่จะให้คนแม่งอยู่กันได้โดยที่ว่าคือแม่งต่างศาสนาต่างนิกายแล้วแม่งไม่ตีกันไม่ฆ่ากันคิดไปคิดมาแล้วปุ๊บมองไปที่โมเดลกฎหมายในแต่ละประเทศปุ๊บสรุปว่าควรจะให้ประเทศเนี่ยเป็นสาธารณรัฐแบบ มีรัฐสภาและให้เป็นซิคูลาร์สเตทก็คือเป็นรัฐที่เป็นกลางทางศาสนาอ๋อเหมือนฝรั่งเศสใช่แต่ว่าคือจะไม่เคร่งเท่าฝรั่งเศสคือฝรั่งเศสนี่คือทุกอย่างทางศาสนาปรากฏไม่ได้ห้ามแสดงห้ามแสดงแต่ในอินเดียทำได้แต่ว่าคือคุณต้องไม่ละเมิดสิทธิ์กันอ๋อคุณเป็นอะไรคุณทำไป
แสดงว่าประเทศเขานี่ก็รู้จักคำว่าสิทธิมากกว่าประเทศไทยรู้จักครับ คือที่ไหนมันก็มีฮะยกเว้นประเทศไทยคือทุกคนยอมเสียสิทธิ์ไปให้คนเพียงคนเดียวเสียสิทธิ์ในความสิทธิเป็นพลเมืองอย่างเต็มภาคภูมิคุณเสียสิทธิ์ตรงนี้ไปคุณเลือกตั้งไปแต่คุณโดนล้มสิทธิ์ของตัวเองใช่ๆแล้วคุณก็ยังอยู่เฉยๆอยู่คุณเสียสิทธิ์โดยไม่รู้ตัวถูกเหยียบย่ำโดยไม่รู้ตัวถูกเหยียบย่ำศักดิ์ศรีที่เราเลือกคนของเราส่งตัวแทนของเราเข้าไปเนี่ยโดยไม่รู้ตัวแต่ในตะกะของอีกด้านนึงเนี่ยเขาก็บอกว่าสิทธิของคุณคุณจะไปไหนในประเทศไทยคุณก็ไปสิคุณจะกินอะไรในประเทศไทยคุณก็ไปสิคุณจะทำหน้าที่การงานอะไรคุณก็ไปสิแล้วตรงเนี้ยคุณได้รับปัญหาอะไรหรอปัญหาเกี่ยวกับอะไรสิทธิคำว่าสิทธิคุณมีปัญหาอะไรหรอทหารก็ไปทำอะไรคุณเขาไปจับคุณหรอทำไมคุณจะต้องออกมาเรียกร้องสิทธิอะไรอย่างนี้การที่จะไปพากเรื่องสิทธิเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือสิทธิเชิงสาธารณะกับสิทธิส่วนตัวครับคุณพูดถึงสิทธิอะไรสิทธิคุณพูดออกมานั้นคือสิทธิส่วนตัวทั้งนั้นเลยไม่ใช่สิทธิเชิงสาธารณะต่อคือไงว่าต้องการให้ทุกทั้งคนทุกคนในประเทศอินเดียคืออยู่แบบมีสิทธิและมีเสียงเท่าเทียมกันทุกคนก็คือพยายามที่จะจัดสรรให้ลงตัวที่สุดแม้กระทั่งในบางพื้นที่ที่รัฐบาลไม่สามารถเข้าไปจัดสรรสาธารณูปโภคใดๆได้เพราะว่าคือแบบอย่างเกาะอันดามันมันจะมีเกาะหนึ่งที่ว่ามันมีคนป่าอยู่ซึ่งเป็นคนป่าดุร้ายมากแล้วอยู่บนเกาะอันดามันเหรออยู่เป็นเกาะย่อยๆในเกาะอันดามันหมู่เกาะอันดามันนิโคบาครับครับครับในมหาสมุทรอินเดียฮะซึ่งเกาะนี้เนี่ยเดี๋ยวค่อยอธิบายไว้หลังแล้วกันมันจะมีความเกี่ยวเนื่องกับพระอภัยมณีนะครับไม่ใช่มีพระอภัยมณีเข้ามาเสริมด้วยนะคะพี่น้องไม่เกี่ยวกับเกาะสมุทรเดี๋ยวค่อยอธิบายหลังมากลับมาอินเดียก่อนคืองี้ว่าคือไม้เด็ดสำคัญที่ทำให้อินเดียเนี่ยสามารถที่จะรักษาความเป็นประชาธิปไตยได้โดยไม่ถูกรัฐประหารทำยังไงทำไงอันนี้เป็นเคล็ดลับจากยาฮาราเนรูมวลชนฟังแล้วบอกต่อนะคะคือป้องกันรัฐประหารทำยังไงคือเดี๋ยวในหลวงภูมิพลฟังไว้ครับป้องกันการรัฐประหารยังไงเขียนรัฐธรรมนูญลดอำนาจทหารแล้วก็ให้มาที่ในการพัฒนาอาวุธแล้วก็วิทยาศาสตร์การทหารเป็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์ทหารไม่มีสิทธิ์ยุ่งเป็นของพลเรือนใช่ใช่เขาจะแยกอาวุธยุทโธปกรณ์กับกองกำลังออกตัดขาดออกจากกันเลยดังนั้นคุณจะไม่มีสิทธิ์ลากรถถังออกมาถูกไหมล่ะไม่มีอำนาจขนาดนั้นเพราะอำนาจจะเป็นของพลเรือนเพราะว่าคนที่จะสั่งย้ายกองกำลังได้อาวุธได้จ่ายเบิกได้เบิกจ่ายอาวุธได้ก็คือพลเรือนถูกไหมครับเป็นคนลงความเห็นว่าเอาออกมาได้นะสั่งซื้อได้นะอะไรอย่างนี้ต้องผ่านพลเรือนเลยกรณีนี้มันมีผลต่อการตัดสินใจระดับประเทศว่าอินเดียเขาก็ไม่ปลอดภัยนะเขายังมีการคุกคามจากปากีสถานอยู่ใช่ก็คือแง่ว่าเรื่องการทหารนี่คือใช้เท่าที่จำเป็นคือใช้ไม่ใช้ฟุ่มเฟือยอ่ะเพราะว่าเขาประเมินว่าควรจะเอางบประมาณที่จะไปทุ่มให้การทหารหรือไปทุ่มให้กับองค์กรศาสนาเนี่ยมาพัฒนาประเทศดีกว่าไหมเพราะคนมีอีกเป็นพันล้านคนถูกต้องค่ะและคนอีกเป็นพันล้านคนเนี่ยเอาเข้าจริงอินเดียก็พัฒนาไม่ทั่วนะครับบางที่ก็ปฏิเสธการพัฒนาข้ามไปไม่เอาบางที่ต้องการแล้วบางที่ไม่ก็ไม่เหมือนกันบางที่ไม่ต้องการการพัฒนามีเพราะว่ามันจะมีสังคมจารีตอนุรักษ์อนุรักษ์นิยมอยู่สุดๆเพราะว่ามีตั้งกี่ศาสนาคุณว่า200กว่าศาสนาจารีตสุดๆไม่ต่างคนต่างปฏิบัติเป็นเสรีชนของตัวเองไงใครอยากจะทำอะไรคืออินเดียเขาไม่ได้ปิดกั้นไงคุณจะทำตัวบ้าๆบอๆปิดลิ้นสือชีเปื่อยกินข้าวไม่กินข้าวจะอะไรก็เรื่องของคุณเขาไม่ได้สนใจแต่คุณต้องรักมนุษย์ด้วยกันเขาสอนเขาออกบังคับกฎหมายเป็นอย่างนี้รักเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพราะว่าเอาเข้าจริงๆเนี่ยคนไทยอาจจะรู้สึกงงว่าพวกคนไทยไม่ชินกับความหลากหลายเพราะเราถูกบังคับให้สยบยอมเหมือนกันหมดดังนั้นการทำอะไรที่สยบยอมให้คนคนเดียวเราถูกบังคับให้จารีตนี้ตลอดเลยแต่ก็เก่งกับคนอื่นนะบางครอบครัวเก่งกับพ่อแม่แม่โอ้โหสยบยังไงก็ไม่ยอมกูไม่ยอมมึงเพื่อนยืมปากกาไปไม่คืนโอ๊ตไม่ใช่ไอ้เรื่องนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นเรื่องภายในครอบครัวเพราะว่าสังคมไม่เห็นไม่สังคมมองไม่เห็นว่าอันนี้มันเรื่องส่วนตัวของคุณเวลาคุณรักใครหรือไม่รักใครซึ่งมันเป็นเชิงส่วนตัวเนี่ยเขาจะไม่แสดงออกแต่อะไรที่มันเป็นความรักที่มันเป็นเชิงสาธารณะและมันปรากฏประจักษ์แต่สายตาคนทั่วไปเนี่ยแล้วสิทธิเชิงสาธารณะล่ะคุณยังไม่เข้าใจเหรอเขาไม่เข้าใจคือทำไมแบบเขาเลือกจะเข้าใจเขาเลือกจะเข้าใจเอ้าก็เขาจะอ้างอีกเลยว่าก็บ้านเมืองมันวุ่นวายประยุทธ์ก็ต้องมีสิทธิ์ออกมาทำให้บ้านเมืองมันสงบสิเขาจะอ้างสิทธิของกองทัพแล้วด้านอื่นๆคุณได้มองไหมอะไรแบบเนี้ยคือคุณมองแค่ด้านนั้นแล้วความจริงที่คุณเห็นมันดีหรือไม่ดีล่ะไม่มันผิดอะไรอย่างเงี้ย
ทหารออกมายึดอำนาจแล้วตรงนี้มันผิดหลักการเห็นๆซึ่งใครๆก็เห็นว่ามันผิดหลักการทั่วโลกก็ยอมรับว่ามันผิดหลักการทั่วโลกเขายอมรับแต่มีบางส่วนในประเทศไทยที่เขายังคิดว่าถูกต้องนี่บ้านเมืองมันไม่สงบทั้งๆที่มันวางแผนกันขึ้นมาไม่ทำให้สงบอ่ะนี่มันย้อนแย้งกันไล่คนที่พูดแบบนี้ที่น้องยานพูดมาเมื่อกี้ก็คือไอ้พวกที่ไปร่วมเป่านกหวีดทั้งนั้นเลยค่ะอันดับแรกปัญหาของสังคมคือคุณมีความเกลียดชังก่อนเกลียดชังโดยที่ไม่ต้องไขว่คว้าหาอะไรเลยเหมือนพวกเราที่โจมตีสถาบันเอาตรงๆเพราะว่าอะไรเราศึกษาเราเรียนรู้ระบอบโครงสร้างมันเป็นระบอบโครงสร้างที่กดขี่ชนชั้นล่างคือระบอบกษัตริย์คุณก็ต้องไปศึกษาด้วยเพราะว่าคุณอาจจะไม่ใช่ชนชั้นผู้ถูกกระทำก็ได้เพราะคุณกูก็อยู่ดีกินดีเนี่ยกูจะไปต้องศึกษาอะไรกูก็ทรงพระเจริญเอาตัวรอดไปวันๆก็พอแล้วเขากลัวแบบว่าเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยขอได้ทำความดีแค่ทรงพระเจริญกูก็ได้หน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทำความดีอย่างอื่นไม่กล้าเพราะกลัวตัวเองเดือดร้อนแม้กระทั่งโดนคนเห็นคนโดนทำร้ายเนี่ยยังไม่กล้าเข้าไปช่วยเลยใช่แล้วทั้งนั้นที่มันเป็นความดีที่คุณสามารถรับความสุขตรงนั้นอ่ะเขาขอบคุณเขาเห็นรอยยิ้มเขาคุณมีความสุขได้มากในขณะนั้นเลยแต่กับเพิกเฉยพระบาทจาริกไม่สนใจจาริกไทยไม่เคยสอนให้พวกเรารักมนุษย์ด้วยกันเองเลยนั่นแหละรักกันแล้วเธอเราเกิดร่วมแดนไทยมันผิดแค่เพลงมันก็แค่เพลงแต่จริงๆแล้วย้อนแย้งชนชั้นปกครองมันไม่ต้องการให้เรารักกันหรอกรักกันมันก็สามัคคีกันมันพยายามทำให้เราแตกแยกกันอยู่ตลอดเวลาให้เกิดประชาชนเกิดหวาดระแวงกันทุกหมู่เหล่าครับคุณใช้ไพร่ปราบไพร่ด้วยกันใช้ประชาชนปราบประชาชนด้วยกันคุณใช้ทหารอันซึ่งมาจากลูกประชาบ้านหลาจะสวนเนี่ยมาปราบประชาชนด้วยกันใช่อย่างน้อยๆตอนเนี้ยทหารกับประชาชนมองกันไม่ดีละเห็นป่ะไอ้ทหารที่ทหารหัวควยทหารมึงมายึดอำนาจทำไมไอ้ประยุทธ์ไอ้ยัดแม่แต่ที่ไหนได้มันเป็นทหารของพระราชาคุณทำไมไม่ด่ากันต่อด่าไปอีกขั้นนึงเลยด่าทหารคนตีไอ้ทหารภูมิพลในหน้าเฮียมึงคุณด่าไปอีกด่าไปอีกด่าไปให้ถึงตัวไอ้เจ้าของกองทัพมันไอ้ตัวนี้แหละไอ้ตัวเฮียใช่เพราะว่าถ้าไม่มีเขาคนนี้คนเดียวนะคะก็จะไม่มีทหารที่ออกมาไล่ยิงประชาชนนะคะไล่กดหัวประชาชนอยู่ทุกวันนี้แน่นอนเพราะว่าทุกวันนี้ทหารมันอ้างว่าไอ้พวกแดงจะล้มเจ้าต้องเก็บแม่งให้หมดมันคิดอย่างเงี้ยเจ้าพ่อเจ้าแม่มึงที่ไหนไอ้เหี้ยภูมิพลไม่ได้อยู่คำกลาหัวมึงไปจนวันตายเพราะมึงก็จะตายหาแล้วมึงจะมาหวังเหี้ยอะไรเขาใช้ความศรัทธาของประชาชนมาเป็นเครื่องมือเพื่อกำจัดคนเห็นต่างจากเขาคือตรงเนี้ยต้องพยายามจะทำให้สลิ่มเนี่ยรู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นผู้ถูกกระทำนะครับสลิ่มนี่ไม่ใช่เป็นฝ่ายเป็นพรรคเป็นพวกที่เขาต้องการที่จะเอามาบอกโอ้โหต้องคุณจะได้เป็นคนดีมันไม่ใช่คือเขาหลอกคุณเอาความงมงายความศรัทธาที่มีเนี่ยที่คุณรักเขาเนี่ยแล้วก็มาสมมติว่าอย่างคุณขุนทองเนี่ยมีแฟนคลับเยอะแยะมากมายเลยรักพี่ขุนทองในตัวพี่ขุนทองมากมายเลยทีนี้เราร่วมงานกัน3คนถูกไหมคะครับจนวันนึงพี่ขุนทองเขาอยากจะกระจัดเรากำจัดเราเพราะว่าตอนนี้แฟนคลับเรากำลังจะมีมามากแล้วอะไรอย่างนี้พี่ขุนทองก็เลยไปอ้างประกาศว่าน้องแยมขโมยเงินในวงไปทีนี้แฟนคลับของพี่ขุนทองที่มีแฟนคลับของพี่ขุนทองที่มีมากกว่าเนี่ยเขาก็จะเริ่มโจมตีแล้วไอ้แยมมันเป็นอย่างนั้นไอ้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทั้งที่มันเป็นอุบายค่ะพี่น้องมันเป็นอุบายของคนที่มันใช้คนด้วยกันเนี่ยเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองมันก็กลายเป็นการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายละแฟนคลับเย็นที่บ่าหรือมากกว่าก็แล้วไปทะเลาะกับแฟนคลับคุณขุนทองละมันก็กลายเป็นทะเลาะบอกแว้งนี่คือตัวแล้วประเทศไทยก็เป็นแบบนี้จริงๆแฟนคลับทักษิณกับแฟนคลับภูมิพลใช่มันก็เป็นอย่างนั้นคือสองคนเนี่ยแฟนคลับเอาเข้าจริงๆครับด่ากันไปด่ากันมาบางคนเนี่ยเป็นแฟนคลับสองวงเลยทั้งแฟนคลับทักษิณแฟนด่าแล้วจ้าด่าแล้วทักษิณใช่คือรักทั้งสองคือบางคนด่าทั้งสองก็มีก็มีนั้นพี่น้องจะได้ยินว่าเสื้อแดงนักในหลวงก็มีเสื้อแดงเกียรติทักษิณก็มีแล้วเสื้อล้มเจ้าเนี่ยมีแน่ๆมีแน่ๆคือพวกเราไงแล้วเป็นไงก็ไม่มีที่อยู่ที่กินเลยพี่น้องคืออะไรที่มันไม่ถูกต้องอ่ะแล้วเรามาพูดเนี่ยมันจะผิดไม่เป็นไรแล้วก็มีหน้าที่พูดไปเรื่อยๆเห่าไปเห่าทุกวันทำไม่ได้ที่เพียบทำเข้าไปพวกเรามันเบ็ดดอกไม้มันก็สะเทือนถึงดวงดาวได้ชั้นใดก็ชั้นเพนพูดทุกวันทุกวันตีไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวมันก็ยุบแต่หลายๆคนเขาสงสัยว่าแล้วถ้าให้เรารับทราบรู้ถึงโครงสร้างอะไรทั้งหมดแล้วเรารู้แล้วทีนี้การกระจายสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราสุขงอมแล้วจริงๆเนี่ยการกระจายปากต่อปากเนี่ยมันก็เป็นไปได้ยากหรือแม้กระทั่งแชมก็เป็นได้ยากแต่ทุกเนี้ยอาจจะได้เยอะ
อาจจะทั่วประเทศไทยแล้วก็ได้ครับแต่มันจะทำยังไงคือการตอนเนี้ยการแสดงออกทางด้านการเมืองเนี่ยวิธีการออกมาเรียกร้องทำได้ทางเดียวคือการไปใช้สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลจากเลือกตั้งมาให้ไปใช้สิทธิ์เราก็จะไปไม่ว่ารัฐบาลที่มาจากเผด็จการมันบังคับให้เราไปใช้สิทธิ์เราก็ต้องไปอ่ะมันถูกบังคับทั้งสองสถานะจะให้ประชาชนทำยังไงมันเป็นวิธีการเดียวที่เขาจะแสดงออกได้ไอ้ประเภทไม่ไหวแล้วโว้ยไม่มีจะแดกแล้วโว้ยออกไปรัฐบาลพระราชากูไม่เอารัฐบาลทหารพระราชามันไม่มีถึงขั้นนั้นมันยังไม่มีผู้กล้าถึงขั้นนั้นเพราะว่ามันยังอดอยากไม่พอโหนี่ยังไม่พออีกเหรอพี่น้องถึงเขาจะไม่มีกินผูกคอตายแต่เขาก็ยังรอดอ่ะเขาก็ยังรอดคือเขาการที่จะออกมาขับไล่ใครสักคนให้พ้นไปจากระบอบเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จะว่าเกินเอื้อมไหมมันก็พอสมควรอยู่เพราะว่าจิตสำนึกทานชนชั้นมันเรายังไม่เกิดอ่ะคุณต้องมีจิตสำนึกทานชนชั้นก่อนว่าเราคือผู้ถูกกระทำตลอดโคตรเง่าสักราที่เราเกิดมาเป็นอยู่เป็นพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยเราถูกกระทำมาตลอดโดยไอ้ชนชั้นปกครองไอ้ชนชั้นบรรณากษัตริย์นี่แหละที่เราต้องมาคอยกราบกรานส่งภาษีให้มันแดงนี่แหละพวกนี้ต่างหากที่มาคอยกดหัวเราไม่ให้เติบโตไปข้างหน้าอย่ามาพูดเลยว่าอยากให้ประชาชนมีคุณภาพมีคุณภาพเพราะสิ่งที่ทำมันสวนกันใช่มันสวนทางมันจะมีคุณภาพยังไงคุณใช้ปืนยึดอำนาจเอาใช้ของรัฐมายึดอำนาจเกือบ20ครั้งใช่ใช่มันคืออะไรมันเป็นโครงการต่อเนื่องยาวนานพระราชดำริยึดรัฐประหารหรือยังไงจริงแต่ประชาชนคนไทยมันต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างที่เขาคิดอะอย่างคนทำงานเหมือนกันตามบริษัทต่างๆเขาชอบคนที่ประจบเรียนแค่เรียนขามากกว่าคนทำงานจริงๆเอาแค่หลักๆเนี่ยคือทุกคนต้องมองเห็นก่อนนะมองให้เห็นก่อนว่ารัฐประหารเป็นการกระทำที่เลวร้ายที่สุดไม่ว่ากษัตริย์จะหนุนหรือไม่หนุนก็ตามกษัตริย์ไม่เกี่ยวการเมืองกษัตริย์อยู่เฉยๆมึงอยู่เฉยๆอย่ามาเสือกแต่มันพูดอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าประเทศไทยหลายๆคนเขาก็รักทหารมาโดยตลอดเพราะทหารเนี่ยช่วยไปปกป้องชาติเขาคิดอย่างนี้ทหารเป็นรั้วของชาติอย่าลืมนะครับเราไม่มีสงครามนะครับไม่ไปเป็นรั้วอะไรไม่ไปรั้วอะไรกับใครที่ไหนไปรบล้มเกล้าก็แพ้เขาไปโดนก็ยิงระเบิดใส่พวกเดียวกันเองไอ้ที่ไปรบต่างประเทศลาวเวียดนามเขมรนั่นก็ไปรับจ้างเขารบเกาหลีเนี่ยมึงก็ไปรับจ้างเขารบทหารที่น่าสะดุดีที่สุดนะคะก็คือทหารชายแดนภาคใต้ตอนเนี้ยครับที่เขามีตายรายวันทุกวันเนี่ยโดนระเบิดบ้างพิการบ้างตาบอดแขนขาขาดเสียชีวิตกันเนี่ยนั่นแหละสงครามเรามีอยู่ที่เดียวสงครามที่เราก่อขึ้นเองครับเฮ้ยเมื่อกี้อินเดียจบเรื่องวันเนี่ยมาถึงตรงนี้ได้ไงจบแล้วจบแล้วเลยจบแล้วก็คือประมาณนี้มันสรุปได้ยังไงอินเดียสรุปว่าคือเพราะว่าการลดงบประมาณด้านการทหารแล้วก็การพัฒนาอาวุธเนี่ยเป็นของฝ่ายวิทยาศาสตร์จริงทำให้ทหารในอินเดียเนี่ยคือเป็นอะไรที่ง่อยแดกมากคือนอกจากทำสิ่งที่เป็นหน้าที่เช่นไปดูชายแดนปากีสถานหรือว่าไปดูเฝ้าตามจุดต่างๆซึ่งก็ไม่ได้มีความสลักสำคัญอะไรมากนอกจากจุดที่เป็นข้อพิพาทเพราะนั้นงบประมาณจึงเหลือพอที่พัฒนาคนได้ทั้งประเทศณประเทศไทยลองดูนะครับลองลดงบประมาณด้านการทหารแล้วก็ให้การพัฒนาอาวุธเนี่ยเป็นงานของฝ่ายวิทยาศาสตร์จะคือง่ายว่าจะเซฟประชาธิปไตยของไทยได้อย่างดีครับลองทำแบบอินเดียดูอำนาจยังไม่มีในมือเลยจะให้ลองทำนั่นทำนี่คุณข้าวเหนียวแล้วก็แหมลองทำดูคุณทำได้มันเข้าท่านะของเข้าท่านะคือคุณต้องแยกอาวุธกับกองทัพออกจากกันการพัฒนาอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีพลเรือนเข้าไปร่วมต้องตรวจสอบการจะเบิกจ่ายอะไรเนี่ยคุณต้องใช้พลเรือนเป็นผู้เบิกจ่ายอันนี้คุณใช้อำนาจของตัวเองไอ้ประยุทธ์ไอ้ประวิตรไอ้เปรมมึงใช้อำนาจเข้ามาเบิกจัดซื้ออาวุธเนี่ยเห็นแล้วแบบว่ามันผิดเช่นเห็นอำนาจได้โดยมาไม่ชอบซื้อของก็โดยไม่ชอบนี่เหรอทหารของกษัตริย์ใช่ๆตรวจสอบไม่ได้กษัตริย์ภูมิพลสนทหารเร็วๆแบบนี้เหรอมาบริหารประเทศมันเสียหายครับนี่อำนาจเลวร้ายของกษัตริย์ระบอบกษัตริย์คืออยากจะทำอะไรก็ทำไอทหารส้นตีนที่เย่พวกนี้ก็อ้างอำนาจกษัตริย์อย่างเดียวขณะที่กษัตริย์ก็ไม่รู้ก็ป่วยสั่งจริงหรือไม่สั่งจริงรู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถ้ากษัตริย์ไม่รู้เรื่องสถาบันไม่รู้เรื่องในการยึดอำนาจครั้งนี้พวกคุณจะทำยังไงคุณก็ต้องอยู่ใต้ตีนทหารไปโดยไม่รู้เรื่องไอ้เรื่องรัฐทายาทเปลี่ยนฐานไม่เปลี่ยนฐานผมไม่สนใจอยู่แล้วใครจะขึ้นมาจะโคตรพ่อโคตรแม่มึงว่าไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรต่อประชาชนเลยมันก็เหมือนเดิมเออเขาจะมารักประชาชนมากกว่าพ่อเขาเหรอเออใครที่ด่าพ่อเขาตอนนี้อนาคตคิดว่าจะได้แบบว่าเขาจะยอมให้เหรอคือมันไม่ใช่หรอกค่ะยังไงระบอบเขาก็ยังคงอยู่ความรักความสมัครความผลประโยชน์กันเอื้อประโยชน์สำหรับพวกเขาก็มันก็ยังอยู่ประชาชนก็ยังเหมือนเดิมครับมันไม่มีทางที่ว่าเขาจะมา
เฮ้ยองค์นี้อาจจะเห็นใจประชาชนมากกว่าไม่มีหรอกมันไม่มีหรอกค่ะไม่มีไม่มีคือไอ้พวกที่ออกมาหน้าล่ะคือมาพรีเซนต์ตัวเองดูอุบาลัดดิอุบาลัดเนี่ยไปเพ่ไอ้ทูบีนัมเบอร์วันมันก็ไม่มีอะไรอินสตาแกรมไปวันๆก็พรีเซนต์ตัวเองวันๆไอ้ทูบีนัมเบอร์วันอะไรของมึงน่ะมึงก็เอาเงินกองสลากไปทำค่ะเอาเงินมึงไปทำสิเฮ้ยอยากจะทำเหี้ยอะไรก็เอาเงินตัวเองไปทำรวยแล้วนี่คนพ่อคนแม่มึงรวยจะตายหารวยที่สุดในโลกก็ไปขอเงินคนพ่อคนแม่มึงทำมึงจะขี่ขึ้นบนเสียงเตียก็ไปเอาเงินคนพ่อคนแม่มึงทำมึงจะเอาเงินภาษีของรัฐบาลไปทำมึงจะแตกตัวจะลอยสักลอยไม่สักลอยจะเลี้ยงหมาไปเลี้ยงหมาถูกก็เรื่องของคนพ่อคนแม่มึงอย่าเอาเงินภาษีของราษฎรไปใช้ค่ะครับก็อย่างที่พี่ขุนทองเขาบอกนะว่ารวยขนาดนี้แล้วคือเข้าใจด้วยว่ากษัตริย์เนี่ยก็คือคนธรรมดาเหมือนเรานะคือเขามีบางอย่างที่เหนือกว่าประชาชนธรรมดาโอเคใช่แล้วตอนนี้ก็คือเขาก็มีธุรกิจของเขาที่เขาไม่จำเป็นต้องเป็นกษัตริย์เป็นคนธรรมดาก็สามารถรวยที่สุดในโลกได้แล้วคือตรงนี้ก็ยกอำนาจตรงนี้ให้เป็นของประชาชนได้ไหมคืออยากให้พี่น้องเข้าใจตรงนี้ว่าเอาไปพูดกันกับคนที่ไว้ใจได้นะคะไม่ใช่ไม่ต้องไปพูดกับรมน.อะไรอย่างเงี้ยนะคะพูดกับคนที่ไว้ใจได้นะคะว่าเนี่ยกษัตริย์อย่างนี้เขาก็คนกับอย่างเรานะผลประโยชน์โครงการต่างๆที่มานั่นก็เอื้อประโยชน์ให้กับเขาโดยตรงไม่ได้เอื้อประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะก็อยากจะให้ทราบตรงนี้นะคะแล้วก็ถึงเขาไม่ได้เป็นกษัตริย์เขาก็จะเป็นบุคคลที่รวยที่สุดและสบายที่สุดในโลกอยู่แล้วอย่างน้อยชื่อเสียงเขาก็มีไม่มีใครไปทำอะไรเขานะคะแค่ให้เขาวางระบอบที่เขาถืออยู่อำนาจที่เขาถืออยู่มอบให้กับประชาชนให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจก็เท่านั้นเองมันไม่ได้หมายถึงว่าจะมาดูอะไรมันไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่เอากษัตริย์แล้วมึงต้องแล้วออกไปไม่เขาก็ยังอยู่สบายค่ะเชื่อยังเถอะว่าเขายังอยู่สบายนอกจากว่าการที่เราการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติมีสูญเสียอะไรอย่างไรถ้าประชาชนสูญเสียมากแล้วเราเป็นฝ่ายชนะเขาต้องโดนยึดทรัพย์ไงแล้วทำไมสถาบันไม่สงสัยมั่งหรือว่าทำไมการเรียกร้องเนี่ยเวลามีการยึดอำนาจเนี่ยทำไมประชาชนเขาถึงด่าถึงยันไปยันสถาบันเพราะว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยและครอบครัวเนี่ยมันเป็นองค์กรเดียวที่ไม่เดือดไม่ร้อนกับการยึดอำนาจปฏิวัติเพราะอะไรเนี่ยคุณไม่สงสัยเลยว่าประชาชนเขาสงสัยทำไมพวกมึงไม่เคยจะเดือดร้อนเหี้ยอะไรเลยไม่มีการยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากพลเรือนเนี่ยเป็นอะไรกับสนับสนุนให้ท้ายพูดนั่นพูดนี่คุณเป็นอะไรเป็นตรงนั้นเป็นผู้ประมุขหรือเป็นผู้บริหารรัฐหรือคุณเป็นอะไรเขาก็บอกเขาเป็นเจ้าของทุกอย่างไม่ใช่เป็นอย่างคุณจบเหี้ยอะไรมาคุณจะมาบริหารประเทศมันต้องใช้หลักการใช้เศรษฐศาสตร์มันต้องใช้หลักการมาภาพมวลรวมเศรษฐกิจมันจะมีการประเมินผลแล้วคุณเก่งที่สุดในโลกแล้วคุณทำงานไม่ได้แต่ชุดความเชื่อมันถูกไปให้เชื่อว่ากษัตริย์เก่งที่สุดในโลกแล้วไงชุดความคิดชุดความเชื่อที่ถูกปลูกฝังมาถ้าในอดีตอะใช่ถ้าใน200ปีหรือว่าไปยุคที่ว่าก็ไม่ใช่อยู่ดีครับน้องยายอันนั้นมันเป็นการวางแผนบังคับมากกว่าเด็กสมัยนี้อีกไอ้ประเภทว่ามึงเป็นไพร่มึงต้องถอดเสื้ออย่างเงี้ยถ้าไม่กษัตริย์ที่ยุคที่เขาไปลบกันนะแบบนั้นเลยไอ้พวกไพร่ห้ามใส่เสื้อกษัตริย์คือต้องเก่งต้องมีรู้จักกลยุทธ์วางแผนในการนำรบที่ดีถูกเชื่อให้ว่าเก่งแต่ปัจจุบันกษัตริย์นี่ไม่ใช่สมัยก่อนก็ถูกเชื่อให้ว่าเก่งก็ถูกเชื่อให้ว่ารบเก่งทั้งที่ไม่เคยมีใครออกไปรบตายสักตัวมันคือการวางแผนไงชุดกลยุทธ์มันไงก็เรียกบรรจุชุดความคิดเข้าไปงั้นไอ้ท่านมุ้ยมันจะสร้างนั่นเลยสวนอะไรของมัน 5-6 ตอนเหรอไม่งั้นประชาชนเขาจะรักทำไมกษัตริย์ตั้งแต่อดีตเนี่ยเพราะว่าเขาอย่างน้อยเขาก็ต้องมีความคิดที่มันเหนือกว่าประชาชนในการวางแผนมาก่อนนะมันต้องเข้าไปตีต้องห้อมล้อมตรงนี้ก่อนอะไรอย่างนั้นก่อนคือเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยประวัติศาสตร์ตราบใดที่ยังมีระบอบกษัตริย์อยู่ใต้ตีนกษัตริย์เนี่ยมันชำระไม่ได้เพราะว่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับนั่นเลยสวนเนี่ยมันต้องไปถูกรื้ออย่างเช่นอะไรเนี่ยไอ้ที่โดนฟันคอแรกน่ะอะไรนะสตีดอนเจดีน่ะอะไรไอ้ตายบนหลังช้างเนี่ยศรีสุริโยไทยมันมีเหรอนั่นน่ะสิผมก็ยังงงมันมายังไงมีแล้วผู้หญิงไปลบมันไม่มีนี่พยายามจะสร้างอะไรขึ้นมาคือเหมือนเป็นการสร้างตำนานเพื่อสร้างความชอบธรรมเพราะว่าคนไทยเนี่ยเสียติดตำนานเพราะนั้นการสร้างตำนานเหมือนเป็นการแบบเขาได้เชิดชูเนี่ยมันไม่มีใครจะลบไปหรอกยุคพระนเรศวรมึงเอาพระศรีสุริยไทยมันมีหรือเปล่าอีนางนี่มันอยู่มีจริงหรือเปล่านางนี่เหรอเกิดประวัติศาสตร์เคยสอบถามไหมมีจริงไหมมีถามว่ามีจริงไหมมีแต่ก็ไม่ได้ไปรบนะเพราะว่าหลักฐานทางต่างประเทศบอกไม่ได้ไปรบมันไม่มีผู้หญิงออกไปรบยุคนั้นอ่ะผู้หญิงโดนตัดสิทธิ์มันมีไม่ให้มึงเป็นเมืองจารีตมึงไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปขี่ช้างขี่ม้ากดขี่มากกดขี่มันไม่ให้ผู้หญิงขึ้นไปขี่คอช้างแบบนั้นหรอกกดขี่ผู้หญิงต่างหากยังไงจารีตมึงไม่ให้ผู้หญิงมานำทัพแน่ใช่ค่ะมึงจะโม้อะไรนะไอ้มุ้ยนะไอ้ชาตรีเฉลิมยุคลมึงไอ้พวกเชื้อเจ้ามึงก็ต้องอวยพวกมึงคนพ่อคนแม่มึงกันเองสร้างหนัง
มึงหลักฐานมึงไม่ได้หลักฐานมันไม่สมอ้างยิ่งหลักฐานของไอ้กรมพยาดำรงราชานุภาพเนี่ยโคตรเหี้ยเลยใช่แล้วเพราะไอ้ตัวเหี้ยนั่นแหละถึงสูญเสียเขาไปวิหารไปบอกเลยครับก็คือยุคนั้นนะเขาอย่างโบราณเขาถึงได้บอกไงว่าผู้ชายเป็นช้างเท่าหน้าผู้หญิงเป็นช้างเท่าหลังซึ่งตรงนี้จะเอาผู้หญิงมานำทัพนำฝูงนำอะไรกันลบกันจนตายมันเป็นอันนี้ก็คงเป็นแต่อย่างที่ผมพวกเราอ่ะยกให้พี่น้องฟังคร่าวๆว่าประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนเนี่ยมันสามารถไปบิดเบือนความคิดของพี่น้องประชาชนได้มันเป็นอย่างนี้คือที่โชคไม่ดีคือไอ้ประวัติศาสตร์ที่ถูกบิดเบือนเนี่ยเสือกเป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนแม่งต้องเรียนคืออะไรไม่ว่ามันใหญ่เลยมันไปเข้าข้างผู้เขียนน่ะประวัติศาสตร์มันเป็นเข้าข้างผู้ชนะเข้าข้างผู้เขียนหมดเลยใช่แล้วอ่ะเราก็จะมาเบรกทางประวัติศาสตร์เพื่อนบ้านเขาบอกว่านเรศวรไม่ได้ทำยุทธหัตถีน่ะความจริงอยู่เพื่อนบ้านหมดเลยนะแต่ว่าความหลอกลวงนี่อยู่ในประเทศไทยล้วนๆเลยความจริงมันอยู่เพื่อนบ้านแล้วความหลอกลวงนี่มันอยู่ในบ้านเราหมดเลยค่ะถ้าพี่น้องไม่อยากเป็นคนที่ถูกหลอกก็พยายามศึกษาให้ตาสว่างกันนะคะแล้วจะรู้ว่าเราโดนหลอกมาแยมก็คนเคยรักคนนึงที่รู้สึกว่าโอ้ที่ผ่านมานี่ใช้พวกเราเป็นเครื่องมือไล่พวกเราเนี่ยก็พยายามจะพูดทุกวันยอมเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางกันทุกวันเพื่อที่จะมาบอกพี่น้องว่าเฮ้ยพวกเราโดนหลอกนะเว้ยไอสิ่งที่พวกมันบอกมาเนี่ยมันไม่ใช่มันโกงหกเราค่ะมันไม่มีหรอกประมุขแห่งราชดับมาสนับสนุนรัฐประหารเนี่ยนี่แหละคือมันโกงหกคำโตอย่าไปเชื่อมันแค่นี้แหละแน่นอนก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะก็ให้พี่น้องพักเบรกจิบน้ำชาจิบกาแฟดื่มน้ำอะไรกันก่อนนะคะก็เดี๋ยวมาเจอกับอีกเบรกหนึ่งเบรกสุดท้ายก็จะมาคุยกันในหัวข้อทหารมีไว้ทำไมนะค่ะ Yummy Revolution หากคุณชอบเพลงแบบนี้อยากจนแค่ทนไม่ไหวจากนี้ต่อไปคงจะไม่ทนแบบนี้ชาวนาผู้ทำนาปลูกข้าวแบบนี้ราบรถทั้งสั่งออกมาเฮ้ยเตรียมปากกากูจะเสกแบบนี้ขอเป็นทีวางแผนไม่แผนเดียวสามารถดาวน์โหลดได้ทาง fireyen.bandcamp.com หรือที่เพจ Facebook วงไฟเย็นโดยไปที่แท็บซื้อเพลงผ่าน Bandcampสำหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์ในเครือ Apple ไม่ว่าจะเป็น iPhone, iPad หรือ iPod สามารถดาวน์โหลดได้ทาง iTunes Store โดยค้นหาคำว่าไฟเย็นเงินทุกบาททุกสตางค์สนับสนุนการต่อสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์โน่นขอบฟ้าเรื่องรองข้าทองอำไพใสสดประเทศต้องเดินผ่าน
ว่าจ้าก็ผิดมาตรา112อย่าให้พ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งพ้องรับรู้กันทั่วมันจับใส่คุกญาติขอหาสร้างความหวาดกลัวลุกอำนาจหน้ามือตามัวแต่กลัวโดนคนวิจารณ์แค่คำว่าจ้าก็สร้างปัญหาให้ชีวิตทำลูกไม่ได้แม่มึงก็พินโทษชีวิตตายรัฐทหารกลัวลูกเคลื่อนไหวคิดจับแม่ไว้เป็นตัวประกันนานาชาติเขาจึงประจานทหารของพระราชาถามสักคำได้ไหมท่านกลัวอะไรจึงต้องใช้112หรือว่ากลัวเสื่อมหนุนทหารล้มการปกครองประชาธิปไตยจึงต้องถูกบองยาวนานหลายปีแค่คำว่าจ้าก็ผิดอาญาแผ่นดินสุดปัญญาอ่อนใครได้ยินมันสุดควรตีนนะจ้าคุณพี่กฎหมายเจ้ากรรมมันเหยียบมันย่ำคุกคามชีวีลุกขึ้นเถิดประชาเสรีต่อต้านผี112จึงต้องใช้112หรือว่ากลัวเสื่อมนุนทหารล้มการปกครองประชาธิปไตยจึงต้องถูกบองยาวนานหลายปีแค่คำว่าจ้าก็ผิดอาญาแผ่นดินสุดปัญญาอ่อนใครได้ยินมันสุดควรตีนนะจ้าคุณพี่กฎหมายเจ้ากรรมมันเหยียบมันย่ำคุกคามชีวิตลุกขึ้นเถิดประชาเสรีต่อต้านที่112จ้าจ้าแยมมี่ Revolution การน้องแยมนะคะไม่เมื่อกี้ไม่ทราบว่าได้ยินเสียงแยมหรือเปล่าแล้วไม่เสียงไม่หายค่ะก็สวัสดีรอบสองนะคะทักทายพี่ที่เพิ่งเข้ามาด้วยนะคะก็สวัสดีพี่จักรพงศ์สวัสดีพี่ภูวนัยสวัสดีพี่นภัสสวัสดีพี่ลักษชาติยิ่งชีพนะคะสวัสดีพี่สไปซี่คิตตี้นะคะแล้วก็สวัสดีพี่แอนนี่ด้วยพี่แอนนี่นี่เขาก็ถามว่าเอ๊ะพี่ขุนทองมาหรือเปล่าคะหรือว่าเราจัดพร้อมคุณลุงคืนนี้ทีเดียวแหมพูดจนคอจะแตกไม่ได้ยินเสียงได้ยังไงเขาบอกพูดอะไรอย่างนี้นะคะครับก็พี่จักรพงศ์ก็ตามสเต็ปเขานะคะมาแบบสายฮาร์ดคอร์นะกษัตริย์บอดเก้าทรงขึ้นปัดสีสั่งการฆ่าประชาชนกลางเมืองหลวงไม่รู้ผู้ป่วยนะคะเออนะขอบคุณครับที่เข้ามามาเม้นมาอะไรทำมันให้หน้าซีบอกคือคักมีอรรถรสมากขึ้นนะคะทั้งฟังด้วยแล้วก็ทั้งได้อ่านด้วยก็สนทนากันไปพี่น้องเราก็เพื่อนกันนะคะก็สวัสดีพี่ KSW82ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีพี่ปีศาจนะคะเขาก็บอกปากขุนทองอยู่ดูสิเขาก็บอกอยู่ดูสิคือใครที่อยากจะระบายอะไรเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ก็ให้ใช้อวตารเข้ามาด่าได้เลยครับเราเปิดรับเต็มที่ครับคุณอันนี้เขาบอกพอดีเพิ่งมาค่ะพี่ขุนทองอ๋อเหรอค่ะก็ประมาณนั้นนะคะครับก็ถือว่าเป็นรายการเรียกน้ำย่อยก่อนเวลาที่จะถึงลุงสนามหลวงใช่ครับมาเป็นชุดนะพี่เขาบอกมาเป็นชุดก็ประเด็นที่เราทิ้งไว้เมื่อกี้ที่ว่าจะมาคุยก็คือทหารมีไว้ทำไมเพราะว่าหลายๆคนก็ยังเข้าใจว่าทหารเนี่ยดีอีกฝ่ายนึงก็ไม่ดีอีกฝ่ายนึงบอกทหารนี่เปลืองงบประมาณในการดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะเสียงบประมาณไปเยอะแยะมากมายแต่ทหารเนี่ย
คือจริงๆแล้วมาอย่างไรอะไรยังไงแล้วการทำรัฐประหารนี่เป็นทหารส่วนไหนอะไรยังไงมันเกี่ยวข้องอะไรกับทหารที่เป็นลูกของชาติคืองี้ทหารเกณฑ์เนี่ยจริงๆมันมาจากจริงๆเนี่ยมันเป็นธรรมเนียมของทางตะวันตกนะคือการเรียกเกณฑ์ไพร่พลไพร่พลขึ้นเป็นเข้าเป็นกองกำลังคือเป็นกองกำลังหนุนกองหนุนแล้วก็พร้อมที่จะเป็นกองกำลังจริงเมื่อมีสงครามค่ะอย่างของกรณีเมืองไทยเนี่ยของรัชกาลที่5ไปเอาระบบการจัดการกองกำลังเนี่ยมาประยุกต์กับระบบเดิมเพราะว่าคือระบบเดิมเนี่ยคือระบบไพร่เนี่ยคือมันถูกตัดตอนไปช่วงหนึ่งคือช่วงที่เลือกทาสก็คือง่ายๆว่าบรรดาขุนน้ำขุนนางหรือบรรดาเจ้าประเทศราชจะไม่มีทาสในมือค่ะแล้วระบบการเกณฑ์บังคับเนี่ยมันมีมานานหรือยังหรือแล้ววิธีการสมัครใจนี่มันมีไหมไม่มีใช่ไหมคนส่วนใหญ่นะครับไม่มีใครอยากเป็นทหารอ้าวทำไมอ่ะคือไปตายแน่ๆใช่ไหม คือง่ายถ้าเป็นยุคโบราณเนี่ยถ้าเกิดว่าบ้านไหนเนี่ยผัวโดนจับไปเป็นทหารเนี่ยเมียเตรียมหาผัวใหม่ได้เลยครับร้องไห้ร้องห่มอะไรประมาณนี้ใช่ครับขนาดนั้นเลยเหรอคือเปอร์เซ็นต์จะคือถ้าเป็นยุคโบราณอ่ะคือพี่คิดดูนะFacebook ก็ไม่มี LINE ก็ไม่มีมือถือก็ไม่มีติดต่อกันยังไงใช่ก็จะเป็นเหมือนพี่มากกับแม่นาคอย่างงี้ใช่ไหมแม่นาคนี่ก็ได้รับผลกระทบจากระบบการเกณฑ์ทหารนะระบบการเกณฑ์ทหารนะใช่ครับก็ผัวไม่มาผัวไปเกณฑ์ทหารออกลูกตายมีไม่มีกำลังใจอ่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็กลายเป็นตำนานความเชื่อว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่จะไปเกณฑ์ทหารน่ะคนที่กำลังท้องอยู่หรือมีภรรยาอยู่เงี้ยจะต้องโดนใบแดงแน่นอนเออส่วนมากเออส่วนมากจะต้องโดนใบแดงคือแล้วก็มีความเชื่ออีกใครไม่อยากติดทหารต้องไปบนสถานแม่นาคเนี่ยจ๋าช่วยรู้เลยหนูไม่อยากไปติดทหารเหมือนพ่อมากเอออันนี้ได้ผลก็อาจจะมีก็มีนะคะแต่ว่าแยมขอบอกเลยว่ามีคนที่มีเคสที่ไม่ได้ผลด้วยไปบนนะนั่งรถไปโอ้โหไปสุดท้ายแล้วตามเคสเลยคือเดินออกจากบ้านไม่หันหลังมามองที่บ้านคือตามนะใส่ชุดสีแดงไปเย้ยเพื่อจะไม่ต้องโดนจับใบแดงคือตามเคสเข้ามาเป๊ะ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 ไอแยมเองแยมก็ชอบไปดูไงเพราะเพื่อนแยมน้องแยมหลุดน้องอะไรก็เกณฑ์กันแยมก็จะไปดูโอ้พอจับปุ๊บใบแดงพอบอกพัดหนึ่งพี่ล้มฟับอยู่ตรงนั้นเลยล้มฟุบอยู่ตรงนั้นเลยนั่นคือความเชื่อนะคะบางคนไม่อยากเป็นก็ไม่ต้องให้เป็นก็ได้ได้ไหมน่าจะคือการเป็นหนทางที่ดีกว่าการรับทหารเนี่ยคือให้ใช้ความสมัครใจจะดีกว่าอ่ะครับใช่ไหมผมถามพี่ขุนทองนะเคยฟังเพลงนี้ฝึกอีกแล้วนอเราเพลงของอะไรแต่ชาเอกพจน์บุญนาผู้การเขาสั่งให้ทำจำต้องนั่งหน้าทุนเราเป็นเพียงทหารเกณฑ์คนจนคนจนไปแล้วแล้วยังไงแล้วไงต่อคือคุณคิดดูว่าจริงๆอ่ะไม่มีใครอยากเป็นทหารเราทุกคนไม่อยากจะกลับไปทำมาหากินอยากจะกลับไปอยู่กับเมียกับลูกอันนั้นคือการให้กำลังใจตัวเองใช่ซึ่งเป็นการให้คือเหมือนเป็นการปลอบใจภายใต้ระบบที่มันกดขี่ใช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 ่ทีนี้ว่าอย่างเนติวิทย์เขาก็ออกมาต่อต้านกันยกเลิกให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารไป คนก็ด่าเยอะแยะเลยมันเป็นหน้าที่ของพวกมึงอายุเท่านี้มึงจะต้องไปเกณฑ์ผ่านการมันเป็นความภูมิใจไอ้คนที่พูดเนี่ยลูกหลานมึงเอาเงินไปยัดทหารก่อนเลยคนแรกเลยไอ้เหี้ยเพื่อที่จะไม่ให้ลูกกูติดทหารแสนกูจะยอมไอ้นี่คือไอ้คนที่พูดเมื่อไอ้คนพูดเขาว่าพอเพียงอันเดียวกันเลยตะการเดียวกันเลยใช่ค่ะพวกมึงพอเพียงแล้วพวกมึงล่ะกูมีหน้าที่พูดไงพวกมึงในที่มึงพวกมึงมีหน้าที่ทำพวกกูมีหน้าที่พูดเพราะฉะนั้นก็ต้องมีพวกเราที่มีหน้าที่สงสัยใช่เออก็พวกเราก็ต้องหนีไงเออก็สงสัยอะสงสัยมากไปแล้วอย่างที่ว่าเกณฑ์ทหารนะคนลูกตาศรีตาสาต้องไปเกณฑ์แล้วลูกคนดีๆคนรวยคนอะไรที่อ้างว่าใช้มีแต่คำพูดอะกับถูกใช้เงินยัดเงินอุดนะคะครับรอดไปทำไมถ้าจะใช้คิดว่าความว่าการเป็นทหารเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้ชายลูกผู้ชายเนี่ยทำไมไม่เอามาตรฐานเดียวกันไปหมดลูกคนรวยอะไรไม่ต้องให้เป็นไปหมดเลยยกเว้นคนพิการคือทำไมคุณไม่เอาอย่างบางประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือใครก็เป็นทหารได้นะคือไม่มีการบังคับคือโอเคในยุคสงครามเวียดนามมีการบังคับว่าคุณต้องไปรบแต่มันมีกระแสการต่อต้านสงครามขึ้นในยุค70ก็คือ ยุคจอร์แดนนอนมีการต่อต้านสงครามมีเขียนเพลงมีการเรียกร้องสันติภาพไปทั่วโลกใช่มีกิจกรรมใหม่ Make Love Not War อะไรต่อไปยุคนั้นเนี่ยทำให้การเกณฑ์ทหารในอเมริกายกเลิกคือเปลี่ยนเป็นการซึ่งแต่ก่อนนี่คือจะสมัครได้เฉพาะผู้ชายแล้วค่อยเปลี่ยนมาผู้หญิงก็สมัครได้พักหลังนี่คือเปิดกว้างขึ้นคือเกย์ก็สมัครได้อ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนกองทัพ
กองทัพสหรัฐคือไม่ให้ไม่เกย์สมัครได้เพราะว่าอะไรมันถูกจริตทหารไงเพราะข้างในไม่มีผู้หญิงไงครับเออใช่ใช่แต่ถ้าเทียบกับเมืองไทยเนี่ยกลายเป็นว่าผู้ชายทุกคนต้องถูกเกณฑ์ทหารหมดหรือคือแทบจะมีเหลือน้อยก็เฉพาะพระคือพระก็ต้องผ่อนผันไปเรื่อยไม่ได้ผ่อนผันไปก็ผ่อนผันไปเรื่อยคุณเพราะว่ามันจะโดนข้อหาว่าคุณบวชไปบวชนี้ทหารมันมีเคสนี้อยู่แล้วกันได้เข้าไปเป็นทหารมันจะเป็นการล้างสมองไปโดยอัตโนมัติคือใครที่ออกมาจากการเกณฑ์ทหารครบแล้วปลดออกมาแล้วเนี่ยคุณจะกลายเป็นคนที่รักชาติรักพระเจ้าอยู่หัวไปโดยปริยายกลายเป็นคนไทยรักในหลวงไปซะเออมันจะเป็นอย่างนั้นไงหัวโดยหัวข้อแล้วล่ะทหารนี่ไว้ทำไมเนี่ยสรุปละนี่ไว้ทำไมอ่ะจริงไอ้สรุปแบบกำปั้นทุบดินนะกำปั้นทุบดินมีไว้เพื่อรักษาอำนาจของผู้มีอำนาจในประเทศนั้นครับไม่ได้รักษาประชาชนอะไรหรอกเพราะว่าดูคำสาบานคำปฏิญาณของทหารสิมันมีแค่ชาติกับกษัตริย์มึงไม่มีประชาชนเลยประชาชนไปไหนล่ะมันไม่มีประชาชนเลี้ยงดูนะวิธีการหล่อหลอมความคิดไงเขาให้ทหารคิดแบบนี้เพราะว่าทหารมันมาจากประชาชนมึงจะไปทำเพื่อประชาชนทำไมคุณต้องมาทำเพื่อเจ้าของประเทศคือกษัตริย์งั้นจะแยกหน่วยทหารพระราชาเอามาทำไมไม่มีทหารพระราชาจ่ายเออใช่ป่ะเอาเงินพระราชาจ้างเป็นบริการของตัวเองเลยทหารของตัวเองก็เอาเงินตัวเองจ้างไม่ต้องเอาภาษีของประชาชนไปจ่ายจ้างยามส่วนตัวเออเอาอย่างนั้นไปเลยนี่ไงที่พวกเราเห็นว่ามันไม่เท่าเทียมที่เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องตรงนี้แหละที่เราต้องออกมาคอยแย้งกันตลอดแต่ว่าเพราะมันมีกรณีมาตรา12ปิดปากพวกเราไว้เราจึงต้องหลบลี้ออกมาเพื่อได้พูดได้ทำให้ประชาชนได้ตาสว่างกันขึ้นอีกว่าสิ่งที่พวกท่านน่ะกำลังก้มหัวให้อยู่นั้นน่ะความจริงเขากดหัวพวกเราอยู่นะเราสามารถที่จะคอแข็งข้อได้โดยที่เราไม่ต้องก้มหัวให้ใครเพราะเราเป็นคนเท่ากันจะยอมเป็นฝุ่นใต้ตีนเขามีวิธีการที่ชาญฉลาดคือการบังคับให้ก้มหัวเนี่ยกลายเป็นการโฆษณาชวนเชื่อไงครับให้การบังคับมันไม่ได้ผลเท่าการซีโร่ลาบโดยความสมัครใจนั่นก็คือคุณอยู่ในจารีตสลีบยอมมาตลอดไงก็สอนๆกันมาเฮ้ยอย่าไปแตะเจ้าเดี๋ยวคิดการจะกินหัวนรกจะกินกระบาลครอบครัวเดือดร้อนทำอะไรซวยแต่ต้องสถาบันมันจะเป็นแบบนี้นี่คือชุดหล่อหลอมความเชื่อทำให้คนไม่กล้าออกมาแตะสถาบันกษัตริย์เพราะว่ามันเป็นความคิดวิถีพุทธอ่ะนึกออกไหมวิถีพุทธก็จะต้องคิดแบบนี้เสียงพ่อเสียงแม่จะเป็นบาปอย่างนั้นอย่างนี้นู่นนี่นั่นเสียงกษัตริย์ปันนั่นนู่นนี่นั่นปะเท่าลูกเข็มไปนู่นพี่น้องต้องคิดด้วยเลยนะว่าถ้าอย่างกษัตริย์นะอย่าเอาผู้เป็นกลางนะถ้าเขาดีจริงเขาจะมี1 2ไว้ทำไมเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเขาทำถูกต้องมาตลอดแล้วสิ่งที่พวกเราพูดนั่นคือสิ่งที่พวกเราผิดจริงสามารถให้พวกเราไปดีเบตกันหาหลักฐานตรวจสอบได้เนื้อสิ่งอื่นใดนะฮะระบอบกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความเชื่อถ้าเราไม่เชื่อเสียอย่างไอ้พวกนี้มันจะพูดที่อะไรก็พูดไปอายุมันจะสั้นฮะอันดับแรกเราอย่าเชื่อว่าระบบกษัตริย์นั้นมันดีจริงโดยเฉพาะกษัตริย์ไทยมันระยำมากใช่วิเคราะห์กันให้ดีๆคนที่ไม่เคยเดือดร้อนจากการยึดอำนาจจะเคยการอดอยากไปห้างคือไอ้พวกชนชั้นสูงและพวกราชสำนักไอ้พวกกษัตริย์ครอบครัวกษัตริย์ไม่ฮีโดนนี่แหละเอาง่ายๆเลยคุณดูสิพวกมันอยู่กันอย่างสำเริงสำราญขนาดไหนถึงขั้นเอาหมาไปสปาหนาหมาไปอาบน้ำมันไม่เห็นหัวประชาชนประชาชนถูกลิบสิทธิ์ถูกลิดรอนสิทธิ์เขาเลือกผู้แทนเข้ามาบริหารประเทศกำลังจะไปดีๆแต่ไอสถาบันกษัตริย์มันก็ไม่ชอบใจมันต้องมึงอย่ามาทำงานแข่งกูทักษิณมึงไปไกลๆค่ะอย่างที่ว่ากษัตริย์เข้าใจประชาชนรักประชาชนมันไม่จริงอะค่ะเขาเคยไหมคะที่จะต้องไปนั่งเก็บขยะเคยไหมที่จะต้องไปทำนาที่แบบว่าแดดร้อนๆนะคะเคยไหมที่กระทั่งแบบไปรื้อขยะเนี่ยกินของเคยไหมที่ว่าอยู่ในที่ที่หลังคารั่วนะคะฝนตกทีก็เอากะละมังมาลองเคยไหมที่ต้องกินข้าวบูดเหมือนคนชราที่แชร์กันกระหน่ำเลยตอนนี้เขาไม่เคยแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้ประเทศไทยประชาชนเนี่ยประสบปัญหาอะไรบ้างเขาอยู่บนกองเงินกองทองโดยที่เขาก็สร้างวัฒนกรรมเพื่อให้ประชาชนน่ะเชื่อถือเคารพศรัทธาแต่ในความจริงแล้วทุกคนจะมองในด้านของความจริงหรือจะมองในด้านของความเชื่อก็พี่น้องก็ตัดสินใจเอาเองและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไปบิดเบือนว่ากษัตริย์ทรงเหนื่อยยากเพราะทำงานให้ตักตามทำงานให้ประชาชนอันนี้ไม่จริงนะฮะนี่คือการมอมเมากษัตริย์ไม่ต้องทำงานค่ะกษัตริย์ทำงานอะไรมาอะไรในหลวงจบอะไรมาคุณจะไปทำนั่นนู่นนี่นั่นโครงการ 3-4,000 คุณจบอะไรมาค่ะก็มีพวกบรรดาข้าราชบังหลวงที่เคยทำงานกับเขาเขาก็มาบอกนะว่าอย่างกษัตริย์เนี่ยรุ่นก่อนๆเนี่ยแม้กระทั่งแปรงสีฟันจะแปรงฟันเองอะไรเนี่ยตื่นมานี่มี
บ่าวทำให้หมดบีบยาสีฟันให้พร้อมแล้วเขาจะไปทำอะไรคะถามหน่อยว่าจะทำอะไรครับข้าวก็ไม่ต้องหาเก็บก็ไม่ต้องเก็บล้างก็ไม่ต้องล้างพวกมึงนั่งแดกนอนแดกโคตรจะสบายเลยดังนั้นทำตัวให้มันดีๆวันนี้ก็ยังไม่สายส่วนพระบรมถ้ามึงจะขึ้นก็ทำตัวให้มันเรียบร้อยเคารพกติกาคนก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกปล่อยนักโทษการเมืองให้หมดมานับเซซิโลจะอยู่อะไรก็อยู่ไปอยู่ภายใต้กติกาที่มันจะอยู่ร่วมกันได้การเขียนกติกาเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเนี่ยมันต้องมาจากประชาชนเท่านั้นก็มาไกลเลยไม่คุยแค่ว่าทหารนี้ไว้ทำไมมากษัตริย์อีกแล้วมาเข้าหากษัตริย์กันเพราะว่ามันเป้าหลอมเดียวกันเป้าหลอมเดียวกันนะคะก็อ่ะนะอย่างประเทศบินบรรลือฤทธิ์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องพูดแทนพระองค์คนมีข้อมูลอะไรไหมเพราะอะไรคนที่มันสยบลัทธิสยบยอมมันทำให้คนได้ดีไงหนึ่งคนเห็นก็คือเดี๋ยวนี้คุณบินบรรลือฤทธิ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปแล้วเดี๋ยวนี้บินไปไหนนี่ต้องมีคนคอยกราบคอยหมอบนะถ้าผู้แทนพระองค์พระองค์ไหนวะนั่นน่ะสิซึ่งเป็นตำแหน่งที่เปรมเคยเป็นและเป็นบ่อยไม่ใช่ไอ้ผู้แทนพระองค์เนี่ยส่วนมากเขาจะให้ไอ้พวกเชื้อพระวงศ์ปลายแถวครับไปเป็นผู้แทนพระองค์เช่นลูกอีทางลูกอีทัวอีอ้วนๆอ่ะลูกไปเป็นเสด็จแทนองค์พาซึ่งไอ้พวกเชื้อพระวงศ์ปลายแถวซึ่งพยายามจะขุนกันขึ้นมาอะไรก็ไม่ว่าก็ว่ากันไปเพราะว่าไอ้พวกนี้มันทำอะไรก็ได้เพราะว่าระบบเส้นสายมันก็เป็นแบบนี้แหละไอ้เจ้ามันทำเป็นตัวอย่างให้ดูแต่ผมสงสัยว่าทำไมเอาคนธรรมดาเป็นผู้แทนพระองค์มันเขาได้นั่นแหละที่ยอมรับของประชาชนมันเป็นการไงว่าเนี่ยถ้าคุณยอมรับพักดีคุณจะเป็นแบบนี้แล้วก็บินบรรลือฤทธิ์น่ะหน้าเสือเขาดีอยู่แล้วไม่ผมบอกเลยว่าอนาคตคุณเนี่ยจะต้องเป็นแบบหมอหยองแน่นอนคุณทองคิดเหมือนผมเลยว่ามันแพทเทิร์นเดียวกับหมอหยองก็แบบนี้แหละใครๆก็รักเจ้าจะไม่จะตายหาพระเจ้าเพราะว่าวันไหนที่มันเปลี่ยนแปลงคือประชาชนอ่ะคือของเล่นของไอ้พวกนี้เหมือนหมานั่นแหละมันรักฟูฟูมากกว่าพวกมึงอีกไอ้หยองตีมันยังไม่เคยตีด่ายังไม่เคยด่าอะไรฟูฟูแต่มันจับมึงฆ่าเนี่ยไอ้พวกกษัตริย์ที่เย่พวกนี้มึงระวังให้ดีก็อย่างว่าแหละบินบรรลือฤทธิ์เนี่ยเขาหน้าเสือเขาดีเขาเป็นมูลนิธินี่เขาเป็นดาราเขาช่วยเหลือเขาเป็นดาราเขาเป็นมูลนิธิเขาไปช่วยถ่ายรูปกับคนยากคนจนอะไรอย่างเงี้ยหน้าเสือเขาดีประชาชนเขายอมรับโอ้พี่บินนี่ดีจังเลยอุ้ยพี่บินก้าวใกล้ชิดถึงคนอนาถาดีจังเลยไม่เหมือนดาราคนอื่นเลยก็ได้ใจมวลชนไปอีกแล้วก็โดนแบบว่านะเป็นตัวแทนพระองค์ไปอีกทีนี้ก็เอาละก็ตามนั้นลัทธิสยบยอมก็ทำให้เป็นการปูนบำเหน็จทางอ้อมครับน้ำยาใช่ให้คนที่เฮ้ยพวกมึงเดี๋ยวสักวันหนึ่งท่านจะเป็นผู้โชคดีได้รับสิ่งนั้นนี่มันก็ได้เพียงคนไม่กี่คนแต่ถ้าคุณยอมให้ทำให้ประชาชนมันได้ทั้งประเทศนะคะนั่นคือสังคมอุปโลกแบบไทยๆนะจารีตไทยๆนะคือสังคมยกย่องสิ่งเทียมใช่คือคุณสังเกตนะคือเมื่อเขายกย่องใครแล้วเนี่ยทุกคนจะต้องเป็นแบบคนที่ยกย่องคือคุณห้ามแขกกรอบจากไอ้คนนี้นะถ้ามึงแขกกรอบมึงไม่ใช่คนดีใช่นั่นเป็นอย่างนั้นคือจารีตการยกย่องจารีตการสยบยอมเขาวอนมากตรงนี้ซึ่งเขาวอนมากมันเป็นการแสดงออกถึงการมีอิทธิพลบารมีคือบารมีถึงที่คนจะสยบยอมค่ะอ่ะก็เข้าสู่ก็ช่วงสุดท้ายแล้วช่วงสุดท้ายแล้วก็จะร้องเพลงก่อนปิดรายการก็ฝากไว้ก่อนนะพี่น้องก็ไม่ต้องหมุนคลื่นไปไหนนะพูดเป็นโบราณหมุนคลื่นไปไหนคลื่นตามอินเทอร์เน็ตเว้ยอยู่ยุคทรานซิสเตอร์ยุคทรานซิสเตอร์เมื่อวานนี้ก็พี่น้องที่รอดูไฟเย็นพบประชาชนกับคุณลุงสนามหลวงก็คงจะติดขัดนิดหน่อยหลายลิงก์กันเลยเดียวบอกเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้เน็ตจังหวะว่าที่กำลังจะออกอากาศช่วงไฟเย็นนั้นเน็ตมันดรอปพอดีเป็นดรอปไทม์อ่ะมันจะมีอยู่ช่วงนึงอ่ะประมาณสักครึ่งชั่วโมงอ่ะเน็ตมันจะดรอปทําอะไรก็ไม่ได้ใช่ครับแต่พี่น้องยังก็เห็นนะว่าพี่น้องเขาก็ตามเข้าไปดูทุกลิงก์ที่แปะขอบคุณผมสงสารพี่น้องมากตามไปเราทุกลิงก์อ่ะแปะผมก็แปะลบก็มันถ่ายทอดไม่ได้อ่ะใช่ครับลิงก์เนี่ยมันเวลามันเกี่ยวแล้วเกี่ยวเลยเวลาตั้งแล้วมันจะขึ้นไปเลยมันขึ้นไปโชว์ในหน้าแรกของ YouTube เราเลยก็อย่าลืมอย่าพลาดกันนะคะก็จบจากรายการแยมเสร็จก็พักกินข้าวกินปลานะคะผ่อนคลายกันไปแล้วก็สี่ทุ่มครึ่งก็มาเจอกับรายการไฟเย็นพบคุณลุงสนามหลวงนะคะอันนี้ก็เราก็ร้องเพลงก่อนปิดรายการยังก็ไม่มีอะไรนะเพลงก็ร้องซ้ำๆไปแต่เพลงนี้เนื้อหามันดีนะคะเพื่อนเอ๋ยนะคะร้องให้เพื่อนที่เป็นนักต่อสู้ที่อยู่ทางประเทศไทยด้วยว่าเราต้องสู้กันต่อไปนะเพื่อนเอ๋ยค่ะ
คือเพื่อนกันเราคือเพื่อนกันก็จะยอมรับว่าเพลงนี้ไม่ได้ซ้อมเออรอดแล้วนี่ดีกว่าซ้อมอีกซ้อมพูดอาจจะเลิกกว่านี้ก็ได้ไม่เพราะว่าผมใช้วิธีแบบไปอยู่บนสุดๆเลยแข็งปังแข็งเป๊กเลยอะไรมันไม่มีช่องให้เล่นก็เพลงจะปิดท้ายรายการกับเพลงนี้นะคะเราคือเพื่อนกันนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กลุ่ม NDM ด้วยส่งเพลงนี้มอบให้พี่น้องนักศึกษาและคุณแม่จ่านิวด้วยนะแม่จ่านิวก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านครับผมหากเธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอจงกลับไปเรียกใครน้องของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองกระนำมันคือเสียงเท้าของมัญชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนใต้ฟ้าเดียวกันดวงดาวยังประกายทอแสงจะรัดแรงยามมืดมนบนฟ้าไกลผูกใจเรารวมประสานศรัทธามันสู่ถึงวันบรรลุชัยปรบมือดังเสียงกลองและเป่าร้องว่าไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายริดรอนสิเสรีเรามีตราบที่เรายังหายใจจับมือเดินก้าวไปเราคือเพื่อนกันพี่น้องหากเธอได้ยินเสียงเพลงบรรเลงเธอจงกลับไปเรียกใครคนน้องของสามัญชนคนธรรมดาอย่างเราหากเธอได้ยินเสียงกลองกระนำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันดวงดาวยังประกายทอแสงจะรัดแรงยามมืดมนบนฟ้าไกลผูกใจเรารวมประสานศรัทธามันสู่ถึงวันบรรลุชัยปรบมือดังเสียงกลองและเป่าร้องว่าไม่ยอมให้ผู้ใดมาทำลายริดรอนสิทธิเสรีเรามีตาที่เรายังหายใจจับมือเดินก้าวไปเราคือเพื่อนกันเราคือเพื่อนกันเราคือเพื่อนกันค่ะก็ครับครับ
ก็มีพี่เขาบอกว่าชอบมากค่ะเพลงนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่ยุทธนามาช้านะคะก็ไม่เป็นไรเจอกันไฟเย็นก็มาสแตนบายก็ถือว่ามาสแตนบายรอไฟเย็นไฟเย็นของประชาชนแล้วกันเนาะที่ซื้อปลาหมึกปิ้งรอเลยก็ติดตามกันดูว่าวันนี้คุณลุงสนามหลวงจะมีประเด็นอะไรมาพูดคุยกันในรายการนะคะสำหรับวันนี้รายการแยมเยมมี่เรโวลูชั่นโดยน้องแยมขันแดงและมิสหายครับขอลาไปก่อนค่ะYummy Revolution.